หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับปัญหาโลกแตกนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำแอปพลิเคชันแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยภาษาอะไรดีหรือว่าแบบจะทำแอปบนแพลตฟอร์มไหนดีนะครับมาวันนี้ผมมีคำตอบครับทุกคนน่าจะเห็นกันตั้งแต่ปกคลิปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องชัตเตอร์ไม่ใช่พูดถึงเรื่องคัตเตอร์ยังไม่ใช่อีกนะครับพูดถึงเรื่องฟัตเตอร์ครับมันจะตลกเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยมาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับผมใครก็ตามเนี่ยที่เคยทำแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับหรือว่าทำเว็บไซต์เนี่ยอาจจะเคยเขียน JavaScript มาก่อนใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องเคยสัมผัสกับเจ้าตัวฟัตเตอร์มาก่อนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามารีแคปสั้นๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าไอ้ฟัตเตอร์เนี่ยมันคืออะไรครับฟัตเตอร์นะครับผมเป็นเฟรมเวิร์กนะครับที่ถูกพัฒนาเนี่ยบนภาษา Dart นะครับผมซึ่งรองรับการพัฒนาทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับรวมไปถึงพัฒนาเว็บได้ด้วยซึ่งเขาก็ได้พัฒนากันมาจนถึงเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชัน 2.10 ซึ่งทาง Flutter Official เนี่ยก็ได้ทำคลิปโปรโมทออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งไฮไลท์ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวนี้เลยครับเจ้าตัว Fluent UI ที่ทำให้แอปของเราเนี่ยมีหน้าตาคล้ายกับโปรแกรมบน Windows เลยอ่ะสงสัยแล้วล่ะสิก่อนที่จะไปพูดถึง Flutter ของ Fluent UI เนี่ยนะครับเรามาพูดถึง Fluent UI กันก่อนว่าคืออะไร Fluent UI เนี่ยเป็น Design System ของทาง Microsoft เขานะครับที่มีการวางระบบเอาไว้นะครับว่าการออกแบบแอปเนี่ยจะต้องเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับซึ่งทาง Microsoft เนี่ยก็ได้ประกาศใช้ออกมาสักพักแล้วทำให้มันง่ายต่อการพัฒนาแล้วก็มีดีไซน์ที่คล้ายๆกันด้วยนะครับซึ่งส่งผลดีต่อ User Experience ของคนที่เข้ามาใช้งานนั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่าแอปทางฝั่ง Windows เนี่ยหน้าตาเขาจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Microsoft Store นะครับหรือว่า Office 365พวก Microsoft Office ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวเฟรมเวิร์กอื่นๆเนี่ยก็มีรองรับ Fluent UI กันมาสักพักนึงแล้วนะครับผมแต่ว่าล่าสุดครับ Flutter ในที่สุดก็รองรับFluent UI แล้วครับปรบมือครับทุกคนซึ่งวิธีการ install เจ้า Fluent UI เพื่อมา implement บน Flutter เนี่ยก็ทำได้ง่ายๆมากนะครับก็เหมือนกับเรา add package หนึ่งนะครับลงบนโปรเจกต์ของเรานะครับเหมือนพวก Node.js นั่นแหละนะครับซึ่งถ้าใครที่มี Flutter อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทำตามผมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยโอเคเรามาเริ่มตั้งแต่ install โปรเจกต์กันใหม่เลยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยผมจะทำการอัปเกรด Flutter เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับที่มันใช้งานได้แบบชัวร์ๆเลยก็พิมพ์ตามนี้เลยครับ Flutter Channel แล้วก็ Stable บน command line ของเรานะครับโอเคอันนี้มันบอกว่าเราอยู่แล้วเนาะซึ่งอันนี้ Flutter เนี่ยมันอยู่บน Git ใช่มั้ยมันก็จะทำการเปลี่ยน branch ไปที่เจ้าตัวเวอร์ชันล่าสุดที่มัน stable แล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการพิมพ์ Flutter upgrade เพื่ออัปเกรด Flutter ของเราอันนี้ก็รอแป๊บนึงนะครับก็ปล่อยเค้าบิ้วไปนะครับตอนนี้ One eternityLater. โอเคอันนี้ก็อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าณวันที่ผมถ่ายเนี่ยมันเหมือนจะมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับตอนผมลองทำเนี่ยมันยังไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จพอดีเลยหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นคำสั่งที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับสำหรับใครที่ทำ Flutter มาอยู่แล้วเนาะก็เป็น Flutter นะครับ create แล้วก็ชื่อแอปของเราเลยนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อให้มันว่าอันนี้แล้วกันนะครับ Born to Dev Flutter Fluent UI ไปเลยตรงนี้มันแดงนิดนึงนะครับเหมือนจะใช้ขีดไม่ได้เดี๋ยวลองใหม่เป็น underscore สิโอเคได้แล้วนะครับจะหายแวบเลยอันนี้ก็เป็นกฎการตั้งชื่อของเขานะครับไม่เป็นไรทีนี้ก็ทำตามเขาเลยครับ CD หรือว่า change directory ไปที่เจ้าตัวนี้นะครับปึ๊บซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเขียนโนดมาก่อนเนี่ยมันก็คล้ายๆคำสั่ง npm install นั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็น flutter เนาะก็เป็น flutter นะครับ pub add แล้วก็ fluent underscore ui install แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ลองเปิดหน้าโค้ดขึ้นมาดูพอเราเปิดหน้าโค้ดแล้วนะครับก็จะอันนี้เลยเป็น default ของ flutter เขานะครับอันนี้ก็มาดูที่ lib เนาะแล้วก็ file main นะครับก็เหมือนเดิมเลยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดอะไรเลยเนาะลองรันดูก่อนก็ได้นะครับอันนี้เผื่อคนที่ใครไม่เคยเห็น flutter นะครับเราก็ทำการ flutter runมาเลยนะครับชึบนี่ก็รอสักครู่นะครับอันนี้เสริมนิดนึงนะครับสำหรับปกติแล้วเนี่ยใครที่เขียน Flutter เนี่ยก็อาจจะทำผ่านเจ้าตัวซิมูเลเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Android Studio นะครับหรือว่าฝั่งของ Xcode นะครับที่เขาจะมีอิมูเลเตอร์ของฝั่ง iOS ให้นะครับแต่ว่าที่เราจะทำกันวันนี้เนี่ยเป็นของฝั่ง Fluent UI ที่เป็นโปรดักต์ของ Microsoft เนาะที่เป็นฝั่ง Windows นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับการใช้ซิมูเลเตอร์นะครับอาจจะเดบผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่ใช้ Mac ประมาณนี้โอเคดันเสร็จพอดีนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เราเปิดบนเบราว์เซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็น default ของเขานะครับปกติเลย Flutter แต่เพราะเรายังไม่ได้แก้อะไรเลยนะครับมาทีนี้เราจะเอา Fluent UI มาใช้กันนะครับกลับมาที่โค้ดของเรานะครับปกติแล้วเนี่ย Flutter default ของเขาเนี่ยจะใช้เป็นเจ้าตัว Material UI นะครับหรือเนี่ย Package Flutter Material เห็นมั้ยครับซึ่งมันก็จะทำหน้าตาแบบนี้นะครับผมที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็จะหน้าตาแบบ Design System แบบ Material UI มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่รู้เนาะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น Fluent UI กันตรงนี้เราก็ทำการเปลี่ยนแพ็คเกจตร
งนี้นะครับจาก material.dart เนี่ยก็เป็นชื่อตัวนี้ครับ fluent ui นะครับตรงนี้ได้เลยเพราะเราทำการ add package ไปแล้วเมื่อกี้เนาะแต่ตรงนี้มันก็จะมีแดงขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็น object ของเจ้าตัว material app ของเขานะครับเราไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งเลยแล้วก็เจ้าตัวข้างล่างเนี่ยครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอันนี้จะทำเดโมให้ดูนิดนึงก็ลบทิ้งได้เลยตรงนี้จาก return material app เมื่อกี้นะครับก็เป็น return fluent app เนี่ยขึ้นมาแล้วซึ่งถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับว่าเจ้า fluent app เนี่ยมี property หรือว่าค่าอะไรที่เราสามารถใส่เพื่อรันได้บ้างนะครับก็ไปดูด็อกของเขานะครับเซิร์ชเลย fluent ui flutter ตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าเจ้าตัว package fluent ui เนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างนะครับแล้วก็ใช้อะไรได้บ้าง installation เริ่มแต่ตรงนี้ที่เราทำกันไปแล้วเนาะแล้วก็มีโค้ดตัวอย่างให้ดูด้วยว่าใช้ยังไงนะครับเนี่ยอย่างเจ้าตัว theme data เนี่ยมี set typography หรือ set text ได้ยังไงทั้งหมดเลยนะครับ border radius นะครับตรงนี้ set ได้หมดเลยนะครับก็แนะนำให้เข้ามาอ่านล็อกเนาะจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะถ้าอธิบายในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะไม่หมดอันนี้ซึ่งผมก็แอบทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอันนี้ตัวอย่างใน example ของเจ้าตัว fluent UI เนี่ยก็มีนะครับผมแค่ set อะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับตรงนี้ก็มีการ set theme นะครับแล้วก็ theme data เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็ set สี set อะไรซะให้เรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่ผมทำนะครับก็คือเจ้าตัว notification view ที่หน้าโฮมตรงนี้แล้วก็มีเพนนะครับเพนไอเทมที่เป็นลิสต์ลงมานะครับว่าจะมีไอเทมอะไรบ้างรวมถึงใส่ไอคอนเข้าไปด้วยนะครับซึ่งไอคอนเนี่ยผมก็ทำการ add package เพิ่มเติมไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเก่าไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ยังแอบใช้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรันให้ดูนะครับว่าหน้าตามันออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาของ UI ของแอปเรานะครับจะคล้ายๆกับ UI ทางฝั่งแอปของพวก Windows เขานะครับซึ่งเราก็สามารถเพิ่ม Windows ต่างๆได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นแบบลิสต์ลงมาเป็นไอเทมต่างๆเพิ่มเติมนะครับหรือว่าตรงที่ว่างที่เหลือเนี่ยเราก็ทำเป็นแอปพลิเคชันของเรานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามดีไซน์ของแต่ละคนเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดใครเซียนฟัตเตอร์นะครับหรือว่าแบบไม่เซียนก็ได้แต่ว่าเคยเขียนมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปต่อได้ง่ายแล้วนะครับก็เข้าไปดูที่ด็อกเขานะครับอย่างที่บอกเนี่ยมี example อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงเป็น documentเลยเนาะจริงๆแล้วฟัตเตอร์เขาก็มีด็อกหลักของเขานะครับก็คือเนี่ยครับเซิร์ชเลยฟัตเตอร์นะครับ fatter.dev แล้วก็เข้ามาที่ด็อกตรงนี้นะครับก็เริ่มตรงนี้ได้เลยอ่ะหลายคนที่ดูถึงตรงนี้แล้วนะครับอาจจะแบบงงหรือสงสัยว่าเอ้ยแล้วเราจะเอาไอ้เจ้าตัวฟัตเตอร์กับ fluent ui เนี่ยแบบไปทำแอปหน้าตาประมาณไหนได้ซึ่งทาง official ของฟัตเตอร์เนี่ยก็ได้ทำการปล่อยคลิปนะครับที่เป็นแอปที่ถูกทำด้วยฟัตเตอร์ผ่านเจ้าตัว fluent ui เนี่ยนะครับออกมา2ตัวนะครับก็คือตัวแรกตัวนี้เลยครับเจ้าตัว rive นะครับ rive เป็นแอปสำหรับการทำ animationที่รองรับการทำ collaborative ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างสวยงามมากเลยทีเดียวเอาจริงหน้าเว็บของเขาสวยมากนะครับน่าใช้มากๆเลยหรือจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งที่เขาปล่อยออกมานะครับก็คือ Rose นะครับผมหลายคนอาจจะเคยใช้ spreadsheet หรือว่า excel เนาะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกที่อาจจะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นในการทำ spreadsheet ใส่ formula ต่างๆได้นะครับรวมไปถึงหน้าตาเนี่ยก็ค่อนข้างน่าใช้เลยทีเดียวซึ่งเจ้าสองตัวนี้เนี่ยก็ถูกทำด้วย fluent ui ของเจ้าตัว flutter นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดใครที่เชี่ยวชาญฟัตเตอร์อยู่พอสมควรเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ไปลองใช้ฟัตเตอร์เวอร์ชันใหม่ตัวนี้กันดูนะครับที่สำคัญนะครับเจ้าตัว Fluent UI เนี่ยเราสามารถพุชนะฮะโปรดักต์ของเราเนี่ยขึ้น Microsoft Store ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำเจ้าตัวนี้เนาะก็สำหรับใครที่ไม่รู้จักฟัตเตอร์มาก่อนแล้วอยากลองทำเนี่ยผมว่ายังคุ้มค่าแล้วก็แบบยังทันนะครับที่จะลองตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าการทำแอปแบบ Cross Platform เนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของ device หรือว่าอุปกรณ์ของเราได้อย่างเต็มที่นะครับไม่เท่ากับการเขียนแบบ Native เนาะไม่ว่าจะเป็น Swift หรือว่า Java Kotlinต่างๆนะครับแถมอันนี้ผมรู้มาเพิ่มเติมนะครับการอัปเดต Flutter เป็นเวอร์ชั่น 2.10 เนี่ยทำให้เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยพังด้วยนะครับก็ใครที่มีโปรเจกต์เก่าอยู่ก็ระวังสักนิดนึงนะครับนอกจากนี้นะครับ Flutter เนี่ยไม่ได้อัปเดตมาแค่เจ้าตัว Fluent UI เท่านั้นยังมีฟีเจอร์อื่นๆต่างๆมากมายนะครับที่เขาใส่เข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงฟีเจอร์นะครับการวาดหน้าจอหลายๆจุดหรือจะเป็นการลดการใช้แรมนะครับบน iOS แบบ 64 บิตหรือจะเป็นฟีเจอร์รองรับระบบ Team 4แบบใหม่นะครับบน Android 12นะครับ Material U ที่เลือก Team 4นะครับจากค่าสีของพื้นหลังได้นั่นเองซึ่งไอ้สิ่งที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาแอปได้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราอยากทำลงทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็คือเป็นข้อดีนะครับทำให้แอปของเราเนี่ยมันเข้าถึงคนได้มากขึ้นนั่นเองเพราะมันอยู่ทุกแพลตฟอร์มไงนึกออกปะก็ต้องลองชั่งน้ำหนักกับข้อเสียเมื่อกี้ดูนะครับว่ามันคุ้มค่ากับแบบที่เราจะใช้เจ้าตัวนี้หรือเปล่าอย่างการใช้โค้ดเบสชุดเดียวกันเนี่ยก็ทำให้เราไม่ต้องไปแยกโค้ดกันนะครับว่าอันนี้ของ iOS นะอันนี้ของ Android ก็แบบมันวุ่นวายนึกออกปะมันต้องเขียนโค้ดซ้ำซากสองรอบอ่ะก็คือดีนะครับทำในอนาคตนะครับเจ้าตัว Flutter เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีแผนนะครับที่จะพัฒนาแอปที่มันจะรันบน Linux แล้วก็ Mac OS ด้วยนะครับเหมือนที่เวอร์ชัน 2.10 เนี่ยทำรองรับ Windows นั่นเองนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่ผมก็รออยู่เหมือนกันนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับยังมีเฟรมเวิร์กอื่นๆเนี่ยที่รองรับการทำ Cross Platform อยู่อีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น React Native หรือว่าเจ้าตัวของ Ionic นั่นเองถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็ไปหาลองกันได้นะครับทุกคนแอบกระซิบว่า
Full NUI ของ Flutter เวอร์ชันใหม่เนี่ยน่าลองมากนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว Flutter เวอร์ชันใหม่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับและถ้าเกิดใครนะครับที่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเฟรมเวิร์คตัวไหนอีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมนิวนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ